ดีครับคุณผู้ชมฝุ่นมากันอีกแล้วนะฮะอย่าลืมใส่แมสตอนออกนอกบ้านกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยมาพบกับรถ Trace Dive เป็นรถ Test Drive ที่บริษัทส่งให้มาขายอีกแล้วนะฮะแล้วแต่ละคันเนี่ยก็ถือว่าสภาพใช้ได้ทีเดียว Woop Bike ก็มาตรวจเช็ค20จุดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีจุดไหนที่ต้องเก็บงานเราก็เก็บงานให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับผมรถสวยแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่อยากจะขายรถเนี่ยได้ราคาสูงๆนะครับสแกน QR Code บนหน้าจอนี้มาได้เลยนะฮะหรือแอดไลน์@w635 นั่นเองครับผม @1 ตัว w 1 ตัวและ635ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับเราซื้อรถให้ราคาสูงที่สุดรับรถถึงหน้าบ้านไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมครับผมแล้วก็อย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับ Woop Bike เพราะเราให้ราคาสูงจริงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมโอนเลยถูกใจเห็นปุ๊บสภาพจบใช้ได้โอนเดี๋ยวนั้นเลยนะครับผมไปชม2คันนี้กันเลยดีกว่า ReadyGo. ครับคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้นะครับเป็นรถ MSX ปี2015นะครับตัวนี้วิ่งมาแค่ 15,000 กิโลเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็เป็นรถ Test Drive เช่นเดียวกันนะครับผมนี่ฮะขึ้นมา 15,112 กิโลเท่านั้นเองนะครับมีสิ่งที่ผมสวิตช์ไปให้นะฮะมีดังนี้ครับผมนี่ฮะ1ยางนะครับผมพอดียางเนี่ยได้ยางใหม่มานะครับผมก็เปลี่ยนให้เลยนะฮะทั้งหน้าทั้งหลังเพียงแต่ว่ายางล้อหลังเนี่ยนะครับพอดีว่าไซส์หน้าเนี่ยไอ้ลายแบบด้านหน้าเนี่ยมันหมดนะครับก็เลยเป็นตัวนี้แทนนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็แพงกว่าด้วยนะครับก็จัดไปให้เป็นของใหม่มือหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมโชคไม่มีรั่วซึมนะครับสภาพรถชุดสีเนี่ยถือว่าสวยและสดดีนะครับผมสีเหลืองก็ยังเงางามอยู่เลยนะครับถามว่ามีริ้วรอยไหมอาจจะมีเนี่ยขีดข่วนตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยแต่เรามาดูทุกตารางนิ้วกันเลยดีกว่านะครับว่าสภาพรถเป็นยังไงกันบ้างมีอีกจุดนึงนะครับผมตัวไฟเลี้ยวนะครับของที่มันติดรถเนี่ยนะฮะมันเริ่มเปื่อยผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะย้ำนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยทั้ง4ดวงนะคุณผู้ชมทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับนี่เป็นของใหม่เลยนะฮะเรียบร้อยเลยไม่ต้องตกใจนะครับทำไมไม่มีแผ่นป้ายแผ่นป้ายนะครับผมตัวนี้เนี่ยทางAB Honda เขาถอดออกนะครับผมทาง Honda เขาออกถอดออกแต่ว่าเดี๋ยวคันนี้เราจะมาจัดโปรพิเศษนะครับโอนให้ลูกค้าแล้วเดี๋ยวแผ่นป้ายใหม่มาด้วยนะครับแต่มีข้อแม้นิดๆหน่อยๆเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันอีกทีนะครับอันนี้ให้ดูสภาพรถก่อนนะครับว่าสภาพเนี่ยมันสวยจริงๆนะดิสเบรกนะเตอะเลยทอเทอร์เดิมนะครับผมเดิมสนิทเลยนะนี่ฮะทั้งคันเนี่ยเดิมสนิทเลยนะครับแล้วก็มีพ่นกันสนิมทนความร้อนที่ถ้อยเสียให้ด้วยฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะยางใหม่หน้าหลังนะครับมีริ้วรอยจากการใช้งานบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถือว่าน้อยมากสภาพสวยทีเดียวสดมากๆไม่ต่างจากคันที่แล้วที่เพิ่งขายไปเลยนะครับมีของแต่งมานิดนึงเป็นกั้นเบรกคลัช CNC นะครับสวยงามทีเดียวมาดูเครื่องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะตัวนี้อัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยประหยัดมากเครื่องบล็อกเดียวกับเวฟ125ครับคุณผู้ชมครับแล้วนี่ฮะจับถ้อยเสียนะครับผมเครื่องเย็นๆเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันนี่ฮะทีเดียวติดนะครับผมไม่ต้องบิดเครื่องเร่งช่วยเลยนะครับเครื่องเดินเบาประมาณ 1,000 นิดๆนะครับผมพันรอบนิดๆนะครับผมอันนี้ถูกต้องแล้วเดินเบาสมูทเลยนะครับไม่มีเสียงแปลกปลอมเห็นไหมฮะมาดูควันขาวกันมีไหมไม่มีควันขาวนะคุณผู้ชมแล้วก็มาดูระบบไฟหน้านะครับผมเป็นไฟแบบจริงๆข้างในเนี่ยมันเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับผมแต่ข้างนอกเนี่ยมีหลอดแก้วเขาเรียกว่าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็นี่ครับไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาทางด้านหน้าและด้านหลังนี่ครับซ้ายหลังนะฮะติดครบหมดนะครับแล้วก็ไฟเบรกปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครบถ้วนนะครับบนหน้าปัดหน้าจอนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟสูงไฟต่ำติดครบหมดสวิตช์ออฟไลน์ปั๊บดับเครื่องเรียบร้อยกุญแจ2ดอกนะครับผมแข็งคอให้ดูกันเลยนี่สติ๊กเกอร์มอกอยังอยู่เลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวารองรับน้ำมัน E10 ก็ E95 และโซฮอนะครับประหยัดน้ำมัน40กว่าโลลิตรมีเห็นได้ไม่ยากเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับเวฟทนทานแน่นอนนะครับแล้วก็ได้เป็นมินิไบค์ใครที่ขาเคส R อยู่ผมบอกได้เลยว่ามองคันนี้ไว้ก็ดีครับเพราะว่าเคส R เนี่ยยังเป็นคาร์บูเรเตอร์อยู่เลยแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะแล้วก็เป็นหัวฉีดแล้วด้วยประหยัดน้ำมันมากๆเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับจะไม่ได้ช้านะฮะตัวนี้เนี่ยโปรโมชั่นคืออะไรกันแน่นะครับเปิดราคากันก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะฮะคือตัวนี้ผมจะขายแค่เพียง 23,900 บาทเท่านั้นพอรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงปทุมธานีอยุธยานครปฐมนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครส่งฟรีทั้งนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้โปรแรกนะครับเงื่อนไขแรก
อย่างที่2นะครับบริการที่2คือตรวจเช็ค20จุดให้ระบบไฟระบบเบรกระบบเครื่องและแบตเตอรี่ตรวจเช็คเท่านั้นไม่พอเราถ่ายน้ำมันเครื่องหยอดโซ่ตั้งโซ่ให้เรียบร้อยด้วยเราเปลี่ยนยางให้ทั้งหน้าทั้งหลังด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะฮะคันนี้มีเช็คพวกมีเช็คพวกปั๊มติ๊กด้วยนะครับผมตรงไหนมีขี้เกลือเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานด้วยนี่เซอร์วิสจัดหนักจัดเต็มกันไปเพราะรถสายจอดนะครับเราก็ต้องเช็คกันนิดนึงนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมหลังอันนี้บริการที่2เองนะครับคือเซอร์วิส20จุดนะครับตรวจเช็คให้แล้วก็ถ่ายของเหลวเซอร์วิสให้ในส่วนที่มันเสื่อมเช่นยางอย่างเงี้ยหน้าหลังนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับทางวูบบายดูแลใส่ใจและเปลี่ยนให้เรียบร้อยรถสวยพร้อมใช้งานนะครับอันนี้บริการที่2บริการที่3คือเรารับประกันตัวเครื่องยนต์เนี่ยอีก1เดือนนะครับผมไม่จำกัดระยะทางด้วยตัวเครื่องยนต์นะฮะจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาเซอร์วิสได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่ซื้อแล้วต้องสบายใจหายห่วงดูรถไม่เป็นซื้อรถไม่เป็นก็ซื้อกับวูบบายได้นะครับแบบชิวๆเลยด้วยนะอ่ะอันนี้คือ3บริการหลักที่เราให้ไปในราคา 23,900 บาทมาที่โปรโมชั่นเสริมกันครับเนื่องด้วยคันนี้นะเป็นคันที่ผมพอมีบัดเจ็ตจัดให้ได้นะฮะคันไหนจัดไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะครับคันนี้ถ้าคุณเอาไปโอนเองก็จะเสียค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 1,000 บาทนะครับโดยประมาณนะฮะคันนี้ผมจัดให้เลยนะครับผมใครจะฝากผมโอนนะฮะผมคิดแค่ 1,000 บาทเท่านั้นแต่ว่าข้อแม้คือแผ่นป้ายที่ได้อาจจะเป็นแผ่นป้ายต่างจังหวัดนะครับคุณผู้ชมครับอาจจะได้เป็นลพบุรีสระบุรีอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะอันนี้ถ้าใครชอบไม่ได้ซีเรียสว่าจะเป็นป้ายทะเบียนอะไรเดี๋ยวเป็นชื่อคุณแล้วคุณอยากจะไปโอนเป็นจังหวัดของคุณเองก็ทำได้เพราะมันเป็นรถชื่อคุณเรียบร้อยแล้วนะครับไม่น่ากังวลนะฮะใครที่โอเคกับตรงนี้นะครับจ่ายเพิ่ม 1,000 บาทเท่านั้นคุณจะได้ไปเลยนะครับผมโอนเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อคุณเรียบร้อยเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เป็น 23,900 บาทถ้าจะไปโอนนะฮะเอาไปโอนเองก็ได้ก็จบแค่นี้เลยแต่ถ้าเกิดคุณจะให้เราโอนให้คิดแค่พันเดียวเท่านั้นไม่ต้องวิ่งเอารถไปเข้าศูนย์อะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะด่วนเลยฮะผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้3ช่องทางด้วยกันมีเบอร์โทรศัพท์ผม0646363635เบอร์นี้จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนคันนี้ผมว่าไปไวแน่ๆนะสภาพรถสวยงามจริงๆนะครับผมก็มีริ้วรอยมีขี้กงขี้เกลือตามการใช้งานบ้างอันนี้เป็นธรรมดานะครับผมรถมือ2นะแต่ว่าล้มชนหนักเฟรมเบี้ยวอะไรพวกนี้ไม่มีแน่นอนนะครับเราตรวจเช็คมาเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูที่ CT125 วิ่งพันโลกันต่อครับสวัสดีครับตัวนี้นะฮะ CT125 นะครับผมเป็นตัวปี2020นะครับคันนี้สวยมากทีเดียวนะฮะคันนี้วิ่งมาแค่พันโลเท่านั้นเดี๋ยวผมให้ดูรอบคันกันก่อนเลยนะครับผมเนี่ยสภาพถือว่าดีใช้ได้นะครับถามว่ามีเก็บงานไหมมีบ้างนะครับมันมีรอยมาบ้างนะอย่างเนี้ยรอยที่แบบใกล้ๆหินจะดีดโดนหรือว่าขารองเท้าไปเกี่ยวโดนอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีรอยจริงๆมีรอยข่วนแค่ปิ๊กเดียวเองนะฮะแต่ว่าเราก็เก็บให้ทั้งหมดอาจจะไม่ได้ดูสวยกิ๊บนะครับแต่ว่าก็คือเก็บให้ดูสะอาดตานะครับอันนี้บางคนเนี่ยอนาคตเขาไปทำสีดำเงาเลยนะมันก็จะดูดุดันขึ้นเหมือนกับอันเนี้ยบางคนเขาจะไปทำสีดำเงาหรือดำด้านให้มันดูดุขึ้นนะครับแต่อันนี้ก็คือเดิมๆนะอันนี้ผมไม่ได้เก็บงานอะไรอาจจะมีแบบเนี้ยรอยเปื้อนบ้างนะครับเล็กน้อยแล้วก็ตรงนี้ฮะเป็นตรงส่วนที่ขาของคุณลูกค้าที่เวลามาดูแบบว่ารถเดโมนะครับหรือว่ารถเทสไรท์นะครับก็ชอบสีกันอยู่นี้รถจอดอยู่เฉยๆแต่ว่าเอาขึ้นมาคร่อมขึ้นมาคร่อมอะไรเงี้ยก็จะมีโดนเป็นรอยบ้างเล็กน้อยตรงนี้ก็เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับผมดูสวยงามทีเดียวนะฮะวันนี้จะไม่พูดถึงเรื่อง PG1 คงไม่ได้นะครับผมมันมาแรงมากๆนะฮะหลายๆคนก็บอกว่าแพงไปนะครับบางคนก็บอกว่าก็กำลังดีนะครับใช้เครื่องฟินนะครับแล้วก็มาเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ CT125 เลยนะครับยังไงแล้วก็แล้วแต่นะครับจุดพิจารณาอยู่อย่างนึงนะครับที่ผมสนใจจริงๆผมก็สนใจ PG1 อยากจะมาลองขับดูเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีอยู่เรื่องนึงสำหรับสายลุยนะครับก็คือตัวนี้เครื่อง125แต่ PG1 115นะครับต้องเข้าใจก่อนว่าทอร์กต้นเนี่ยตัวนี้ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสิ่งสำคัญเลยคือ PG1 จะไม่มีสตาร์ทเท้าคุณผู้ชมคุณเข้าป่าเข้าดงคุณไม่มีสตาร์ทเท้านะเกิดแบตอ่อนขึ้นมานะครับโทรเรียกอย่างเดียวถ้าไม่มีสัญญาณมือถือทำไงครับเข็นนะครับเข็นกระตุกได้ไหมยังไม่ทราบนะครับอันนี้คือจุดพิจารณาที่คุณผู้ชมอาจจะต้องพิจารณากันนิดนึงแล้วก็ PG1 เนี่ยเท่าที่เห็นจากรูปนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นความคิดเห็นผมคนเดียวเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองทดลองขี่นะตัวท่อ
ขาจะไม่ได้อยู่สูงแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาอาจจะได้เป็นแค่ cross over นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลุยจ๋าได้แบบ CT 125 CT 125เนี่ยคือลุยได้ระดับหนึ่งเลยนะระดับน้ำสูงระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ตัวนั้นเนี่ยดูจากภาพดูจากวิดีโอตัวอย่างนะครับหรือว่าดูจากรูปถ่ายในงานนะครับก็จะทราบได้ถึงประเด็นนี้เลยคือไม่มีสตาร์ทเท้าอันนี้คือซึ่งสายลุยเนี่ยผมว่ามันสำคัญนะครับของเขาจะเน้นว่าเป็นคนซ้อนได้2คน CT 125จะเน้นว่าแบบแบกเป้สัมภาระแบกเต็นท์แบกทุกอย่างไปด้วยได้ง่ายนะครับถ้าอยากซ้อน2อาจจะต้องเสริมเบาะหรือว่าเปลี่ยนไอ้ตัวนี้ออกนะครับผมก็จริงๆแล้วรูปทรงมันคล้ายกันแต่ว่าการใช้งานคือต่างกันเลยนะ CT 125นี่คือแบบลุยชัดเจนเลยนะครับบางคนเนี่ยเป็นเหล็กเป็นโลหะไปเลยนะครับผมนะแล้วก็ระยะโชคที่มันสูงนะครับมีกันฝุ่นมาให้คือเน้นว่าเอาไปลุยนะฮะนี่ครับมาร์คเดิมอยู่ครบนะครับสภาพสวยหัวเครื่องไม่เคยเปิดปะเก็นเดิมซีนเดิมเป๊ะนะครับผมนะเรียกว่าเครื่องดีทีเดียวนะฮะแล้ววิ่งมาแค่พันโลนะครับพันโลแท้ด้วยยางเยิงอะไรพวกนี้ยังดอกหนาๆอยู่เลยนะครับผมด้วยความที่มันเป็นเทสไดฟ์นะฮะคันนี้รอเล่มนะครับผมเดี๋ยวแผ่นป้ายทะเบียนก็จะมาพร้อมกับเล่มนะครับถ้าไม่มีเนี่ยสมมุติถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวผมออกค่าแผ่นป้ายทะเบียนให้ด้วยเลยนะครับตอนไปโอนนะไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับผมตัวนี้วิ่งมานี่ฮะปึ๊บ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  1,900 โลมีบุ๊กสวิตด้วยคุณผู้ชมนะมีบุ๊กสวิตมีคู่มือให้ด้วยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยตอนพันโลก็คือตอนนี้ปัจจุบันนี้ผมถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผมตั้งโซ่หยอดโซ่ให้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดใครอยากจะเอาเข้าศูนย์ต่อก็สามารถเอาเข้าศูนย์บันทึกระยะผ่านบุ๊กสวิตได้เลยนะครับผมแต่คันนี้เนี่ยเป็นเทสไดฟ์ที่ราคาพิเศษมากๆเดี๋ยวเราจะมาเทสเครื่องกันก่อนว่าเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะครับจับถ้อยเสียให้ดูนะฮะนี่จับให้เห็นๆนะครับนี่มาบิดปั๊บสตาร์ทปุ๊บนี่ฮะเรียบร้อยนะครับนุ่มๆแบบนี้เลยมาดูกันดีกว่าว่าควันขาวมีไหมนี่ควันขาวไม่มีนะครับไฟเลี้ยวติดนะครับผมซ้ายขวานะฮะมาดูของจริงกันบ้างไฟสูงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บติดครับเดี๋ยวซ้ายติดเดี๋ยวขวาติดด้านหลังนี่ฮะติดไฟท้ายติดเดี๋ยวซ้ายติดใช่ครับนี่ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมระบบไฟสมบูรณ์นะฮะและที่สำคัญเลยมีขาตั้งคู่ด้วยคุณผู้ชมนี่มีขาตั้งคู่ด้วยขาตั้งข้างก็มีด้วยนะครับแล้วก็สังเกตไหมครับว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของ CT 125เนี่ยเขาจะเป็นโลหะหมดเลยเนี่ยบางคนเนี่ยก็เป็นโลหะแต่ว่าจะมีส่วนตรงกลางเนี่ยนะครับที่จะเป็นแบบโพลิเมอร์เป็นพลาสติกนะฮะแต่ส่วนที่แบบต้องการความแข็งแรงเนี่ยเขาใส่แบบโลหะจะเต็มมาเลยเนี่ยนะครับผมนะเรียกว่าแข็งแรงนะครับส่วนเกียร์ดูแลง่ายๆนะครับเป็นเกียร์เดียวกับเกียร์พวก C 125พวกเวฟพวกอะไรพวกนี้นะครับผมก็เป็นเกียร์แบบ1 2 3 4 4 3 2 1นะครับไปสวนไปสวนมาได้ประมาณนี้นะครับผมถือว่าสวยใช้ได้นะครับคันนี้แล้วก็สวิตช์ซ้ายขวาเรียบร้อยไฟสูงไฟต่ำนี่นะติดนะครับผมขอดับเครื่องด้วยสวิตช์ออฟรันปั๊บเรียบร้อยนะครับมาดูแผงคอกันบ้างนะฮะนี่แผงคอเขาสวยงามมากเลยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเวลารีวิวนี่คือรีวิวให้ทุกจุดเลยนะเอาจริงๆไหมเทสไดฟ์จริงๆมีเยอะมากเลยนะครับที่ในโกดังเนี่ยประมาณ20คันนะครับผมตอนไปคัดนะฮะแต่ว่าได้มาแค่นี้คุณผู้ชมได้มาแค่นี้นะครับบางคันบางที่เนี่ยคือเทสไดฟ์ต้องบอกงี้บางที่จอดในโชว์รูมเฉยๆมีคนไปคร่อมไปลองแบบนั่งซ้อนอะไรพวกนี้นะครับก็จะวิ่งน้อยแบบนี้นะฮะออกไปขี่เนี่ยน้อยมากๆแต่บางศูนย์เนี่ยครับศูนย์ที่คนนิยมไปกันเนี่ยคือทั้งขี่ทั้งอยู่ในโชว์รูมทั้งคนขอขึ้นคร่อมขอลองซ้อนวางของหรือใส่ของแต่งมาก่อนนะครับมันก็จะเป็นรอยเยอะหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าสภาพดีใช้ได้แล้วนะฮะก็ตัวนี้นะครับมีเรื่องเดียวนะครับผมก็คือรอเล่มนิดนึงเท่านั้นเองนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องตีเล่มออกมาอะไรออกมานะครับผมเราก็จัดส่งให้คุณลูกค้าก็สามารถเอาไปโอนเป็นชื่อตัวเองได้เลยนะครับผมใครที่ติดตามวูปเปอร์ไบมานานแล้วจะทราบกันดีนะฮะว่าได้เล่มทุกคันแน่นอนอยู่แล้วรถที่ร้านเราถูกกฎหมายทุกคันนะครับและคันนี้ราคาพิเศษมากๆด้วยคุณผู้ชมช้าอดแน่นอนนะครับคันนี้นะเดี๋ยวคุยเรื่องอัตราบริโภคน้ำมันก่อนเนื่องด้วยมันเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับเวฟ125เนี่ย40-50โลลิตรมีให้เห็นได้ไม่ยากแต่ถ้าคุณแบกสัมภาระเยอะน้ำหนักคุณเยอะก็อาจจะดรอปลงมาแต่ยังไงก็มีเลข40โลลิตรให้เห็นได้แน่ๆประหยัดน้ำมันโคตรๆนะครับผมรองรับ E20 9195และโซฮอใช้งานน้ำมันเนี่ยได้กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผม
่ะเปิดราคากันเลยดีกว่าจะได้ไม่ช้านะฮะมี ABS นะครับผมนี่ล้อหน้านะครับทำให้แบบเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะฮะล้อหลังเป็นดิสเบรกแต่ไม่มี ABS นะครับส่วนราคานะครับผมเราเปิดราคาพิเศษกันไปเลย 66,900 บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมราคานี้ไม่มีนะรถพันโลน่ะคุณไปดูได้เลยนะครับผม 66,900 บาทรวมส่งให้ฟรีด้วยกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมช้าไม่ได้เลยนะฮะ 66,900 ได้รถพันโลนะครับคุณผู้ชมครับสวยๆแบบนี้ส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเนี๊ยบๆกิ๊บๆนางฟ้าแบบนี้นะครับผมช้าไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยนะครับบริการที่2ตัวเช็คสกรีน20จุดระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนและแบตเตอรี่นะฮะเราถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยตั้งโซ่หยอดโซ่ให้เรียบร้อยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปแล้วใช้งานได้เลยทันทีเรียกว่าแกะห่อพร้อมใช้งานนะครับและบริการที่3เรารับประกันตัวเครื่องต่างหากจากทางวูบบายเองเลยนะฮะใครที่ซื้อไม่เป็นดูรถไม่เป็นเนี่ยก็ซื้อกับวูบบายได้แบบสบายใจนะครับเพราะว่าเรารับประกันเครื่องยนต์ไม่จำกัดระยะทาง1เดือนนะฮะจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตช์ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับผมสบายใจหายห่วงกันไปนะครับโอเคนะครับผมนี่ฮะให้ดูสภาพโดยรวมก็คันนี้ถือว่า 90% นะสภาพใหม่ใช้ได้เลยนะครับก็พันโลนะฮะไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับบุ๊กเซอร์วิสอะไรมีครบนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่064-6363-635 064-6363-635จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนครับคุณผู้ชมครับโอเคนะครับผมวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ